กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันนะคะในพอดแคสต์ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะในวันที่เฮ้ยหัวใจคนไทยเรากลับมากังวลกันอีกะระลอกหนึ่งนะคะความหวาดกลัวโควิด -19 จะกลับมาระบาดระลอกสองและแน่นอนค่ะประเทศรอบๆตัวเราก็เป็นประเทศที่มีการกลับมาระบาดระลอกสองกันแล้วเราก็เลยกลัวเหลือเกินแล้วก็พูดกันว่ากาดอย่าตกกาดอย่าตกนะและพวกเราก็ทําได้จริงๆนะคะเรามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แต่บังเอิญว่า ตอนนี้มีหลายๆคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและก็ไม่ได้รับการกักตัวจะด้วยความเป็น VIP อะไรก็ตามอย่างที่หลายคนติดตามข่าวอยู่แต่แน่นอนค่ะมันก็จะเป็นอีกระลอกหนึ่งเช่นกันที่เราจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองอย่างหนักหนาขึ้นกว่าเดิมล้างมือให้บ่อยที่สุดใส่หน้ากากป้องกันตัวเอง เราจะร่วมมือร่วมใจกันอีกสักตั้งนะคะเพื่อจะสร้างพลังให้กันและกันเนาะวันนี้ก็เลยเริ่มต้นด้วยการให้กําลังใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงการบอกตัวเองด้วยว่าไม่ว่าจะยังไงเรายังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาเดียวกันทุกภาคส่วนด้วยนะคะมาวันนี้ h า w ทูรักค่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่ออีก่อนเพี่อ้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของรักกับโรคซึมเศร้าปรากฏว่าได้รับอีเมลกลับมาหลายฉบับมากทั้งคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็คนที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วย ต้องใช้พลังกันเยอะมากจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าได้ฟังแล้วเนี่ยพร้อมจะสู้อีกสักตั้งดีจังเลยที่ได้ส่งพลังให้กับใครต่อใครนะคะจริงๆแล้วพอดแคสต์ความยาวไม่เกิน15นาทีแต่เราจะได้วิธีคิดจากชีวิตของใครๆเยอะมากวันนี้เช่นกันค่ะเรามักจะได้ยินคําถามหนึ่งเสมอว่าพี่อ้อยคะพี่ว่าเราจะสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม <c oughs> เห็นปะมันก็จะวนๆไปวนๆมาแบบนี้นะคะเออจริงๆแล้วคะ่ะ การเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นแฟนว่ยากแล้วการเปลี่ยนแฟนกลับไปเป็นเพื่อนก็น่าจะยากกว่าบางคนเป็นได้นะคะและก็มีเยอะมากที่โห oh, กลับไปเป็นเพื่อนไม่ได้จริงๆสุดแท้แต่ว่าตอนเลิกเนี่ยเลิกกันยังไงเลิกกันดีๆหรือมีขั้นตอนแห่งการทําร้ายกันถ้าเกิดบังเอิญว่ามีขั้นตอนแห่งการทําร้ายกันเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนของฉันดีกว่านี้ เพื่อนของฉันไม่ทําร้ายฉันขนาดนี้และบางทีนะคะวันนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนไม่ได้พอระยะเวลาผ่านไปผ่านไปค่อยกลับมาเป็นเพื่อนอีกทีก็มีให้เห็นเยอะแยะคําที่พี่ออยมักจะพูดเสมอคือไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักอะค่ะทุกคนอยากได้แฟนเก่ามาเป็นเพื่อนแต่ส่วนใหญ่นะคือมีคนอื่นเป็นแฟนใหม่แล้วอะแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่ง คนที่มาใหม่อ่ะค่ะเขาจะระคายหัวใจหรือเปล่าที่เรายังมีแฟนเก่าวนเวียนอยู่ใกลๆ้ๆคือต่อให้พยายามทําความเข้าใจนะแต่ใช่ว่าจะรับได้ทุกคนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งส่งคําถามนี้เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาคือก่อนที่หนูจะตกลงคบกับแฟนเขาเล่าให้หนูฟังว่าเขามีเพื่อนสนิทเป็นแฟนเก่าและเขาก็บอกว่าเขากับแฟนเนี่ยคุยกันบ่อยนะคะแต่ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆเราก็แบบเข้าใจว่า คนเคยคบกันมานานน่ะอาจจะสบายใจถ้าได้เล่าหรือว่าระบายอะไรให้ฟังแต่พอเราครบกันมาสามปีอูไม่น้อยเลยนะคะหนูก็เริ่มไม่ไหวกับการที่เพื่อนซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขาทักเข้ามาคุยกับแฟนหนูทุกวันตั้งแต่เริ่มคบแล้วล่ะคะ่ะแต่มันถี่ขึ้นเรื่อยๆเวลาพวกหนูอยู่ด้วยกันเขาจะพยายามคอลมาเวลากินข้าวก็แชทคุยตลอดก่อนนอนก็ยังคอลอีกนะคะทั้งที่แฟนของหนูเองไม่ใช่คนพูดเก่ง อยู่กับหนูเราก็ไม่ได้คุยกันตลอดเวลาหรอกแต่กับแฟนเก่าเขาเขาคุยได้ทั้งวันแบบว่าถ้าเพื่อนเขาไม่วางสายเขาเองจะเป็นคนที่ไม่วางก่อนอืมมาริยาสาคัญมากนะคะจะเป็นเพื่อนจะเป็นอดีตแฟนหรือใครก็ตามแต่บางเวลาเราควรปล่อยให้เขาได้ใช้เวลากับครอบครัวเขาไม่ใช่ต้องมีเราไปขอแย่งเวลาเสมอและในมุมหนึ่งนะพี่อ้อยกลับไม่ได้มองว่าคนเก่าของเขาพยายามจะแย่งเวลาอย่างไงสําคัญคือแฟนเราอะ เข้าใจหรือเปล่าว่าควรจะดูแลคนใหม่ยังไงดูแลหัวใจคนใหม่ยังไงไม่ใช่ว่าพอคนเก่าเรียกตัวปับ๊บโอ้โหก็พร้อมรับสายทุกเมื่อมันทําให้เราแอบคิดไม่ได้ค่ะว่าเอ๊ะตกลงเธอยังรักกันอยู่หรือเปล่านะคะน้องเล่าต่อว่าแรกๆหนูก็น้อยใจนะคะแล้วมันก็กลายเป็นความไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเคยถามเขาว่าบางครั้งที่เราอยู่ด้วยกันน่ะเลือกที่จะไม่ตอบหรือไม่รับสายแฟนเก่าคนนั้นบ้างได้ไหมเขาบอกว่าจะให้เขาทิ้งเพื่อนมาเพื่อเราเนี่ยนะ เห็นแกนตัวไปหรือเปล่าฮึ hmm. แล้วแฟนเราไม่เห็นแกนตัวหรอคะมีแฟนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ดูแลหัวใจอะ่ะกลับไปใช้เวลาคุยกับคนเก่าแล้วจะทําให้เรารู้สึกอะไรหรือหนูคิดตามนะคะว่าเราใจแคบหรือเปล่าก็พยายามใจเย็นแต่พักหลังมานี้เนี่ยแฟนหนูมีไปกินข้าวไปดูหนังด้วยเพราะแฟนเก่าไม่อยากไปคนเดียวซึ่งแฟนหนูก็ไปคะ่ะหนูลองขอไปด้วยเขาก็บอกว่าไปทําไมไม่ชอบเพื่อนเขาอะ่ะเดี๋ยวก็อึดอดัดเปล่าๆ หนูเลยเริ่มมีคำถามเยอะแยะมากมายที่อยากถามพี่อ้อยค่ะปัญหาอยู่ที่หนูใจแคบหรือเปล่าคะอันนี้พี่อ้ตอบแบบไม่ได้เข้าข้างนะพี่ก็ว่าไม่สิ่งที่เขาทําดูเกินไปมากจริงๆอะค่ะคือถ้ารักกันขนาดนั้นเนี่ยทิ้งกันให้เป็นแฟนเก่าทําไมอะค่ะและที่สําคัญคือถ้าไม่พร้อมจะมีคนใหม่อย่าดึงใครเข้ามาเจ็บวางเราให้ดูคล้ายๆเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาทั้งคู่กินข้าวดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เรามักไปกับแฟนไม่ใช่หรอ และถ้าบังเอิญนะคะบับงเอิญนะถ้าเราอยากดูหนังเรื่องเดียวกันเธอจะไปดูหนังเรื่องนั้นกับฉันได้อีกหรือเปล่าล่ะตอนที่ฉันอยากไปด้วยเธอก็ไม่เอาปล่อยให้เราเหงาๆทั้งที่เป็นคนข้างๆเธอได้ยังไงอะคะเออเนาะความรักไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะรักใครอยู่กับคนนั้นไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนไม่ใช่ว่าแฟนเก่าก็อยากมีแฟนใหม่แสนดีก็ไม่อยากเสียไปอะคนเราดูง่ายจะตาย มีเวลาให้ใครคือใส่ใจคนนั้นถ้าไม่ได้อยากใช้เวลาด้วยกันอย่ามาเรียกกันว่าแฟนค่ะน้องรักกับเขามาตั้ง3ปีอันนี้พี่ต้องถามละเขาเพิ่งมาเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันนะคะที่ไปยอมรับในเงื่อนไขที่ปวดหัวใจแบบนี้เขาเองยิ่งเอาแต่ใจใหญ่เลยไม่ต้องห่วงนี่นาะแฟนใหม่รับได้อยากทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่เคยแคร์หัวใจและความรู้สึกของเราพอเราเรียกร้องขึ้นมาบ้างก็หาว่าใจแคบ ไม่แน่นะถ้าน้องไหวนะคะน่าจะปล่อยให้เขาไปเห็นแกตัวไกลๆน้องนะตอนเราอยู่ไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนเราจากกันไปหรือถ้าอยากไปใช้เวลากับคนเก่าขนาดนั้นก็นนนนนนไม่ต้องให้เรายืนเบลอๆดูแฟนเก่าของเธอเริงร่าได้ใช้เวลากับเธอทุกครั้งที่เขาร้องขอแฟนใหม่อย่างเราต้องเฝ้ารอเวลาเหลือๆของเธอกับแฟนเก่าหรอและแบบนี้จะเรียกเราว่าแฟนได้ยังไงแน่นอนค่ะคนมาใหม่ถ้าพูดกันตามตรงนะไม่มีใครสามารถแทนที่ใครได้ แค่เราต้องหาที่ใหม่ของเราให้เจอเพียงแต่วันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าที่ใหม่ของน้องยังไม่มีเลยเหมือนเราไม่มีที่ยืนนะคะเพราะคนกลางคือแฟนของเราไม่ให้ยืนนน้องถามต่อว่าหนูเรื่องไม่มั่นใจว่าเขารักหนูและแคร์หนูจริงๆหรือว่าเขาแค่รักเพราะหนูรักเขาคําตอบเนี้ยหนูต้องเอาจากเขานะเคยถามเขาไหมคะว่าตอนนี้ความรักของเราเป็นยังไงถามดีๆนะสมปีแล้วเรามีแพลนในเรื่องอนาคตยังไงบ้าง และลองฟังความเห็นของเขาดูแค่ฟังดูก็พอจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนในหัวใจเขาระหว่างเราเขาดูแลน้องมากหมายแค่ไหนถ้าไม่นับเรื่องของการที่เขาใช้เวลากับคนเก่านะคะเคยบอกกันตรงๆแบบดีๆไหมว่าเฮ้ยเราเสียใจเหมือนกันนะเวลาเห็นเธอไปใช้เวลากับแฟนเก่าแล้วจะให้เราอะไปใช้เวลากับใครอะเราว่าเราใจกว้างไม่ใช่น้อยแล้วนะที่คอยให้เธอไปใช้เวลากับคนเก่าและทุกครั้งเราจะถามตัวเองเสมอว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนอะ ไม่ต้องทิ้งเพื่อนมามีเราแค่อย่าทําให้เราดูไม่มีตัวตนทั้งที่เป็นคนข้างๆเธอแบบนี้ได้ไหมคือเรื่องแฟนเก่าอะค่ะยังไงก็เป็นของแสลงต่อให้ใจกว้างแค่ไหนก็ตามนะก็จะอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะว่าเฮ้ยเขาเคยรักกันน่ะแล้วยิ่งถ้าคนของเราไม่ได้สร้างความน่าเชื่อใจอะไรเลยให้เราสบายใจถามเมื่อไหร่ก็วอยวายหาว่าเราใจแคบอันนี้ใจเขาใจเราค่ะถ้าวันๆน,น,น้องเป็นฝ่ายนัดแต่แฟนเก่าไปกินข้าวดูหนังแฟนน้องจะรู้สึกยังไงอะ่ะ ลองมองมุมกลับมันง่ายๆแค่นี้เองไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือจะเป็นแฟนเก่าคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนค่ะอยู่ที่เรานั้นใช้เวลาไปกับใครเป็นพี่พี่จะไม่โทษแฟนเก่าเขาอย่างเดียวนะแต่จะโทษคนของเราที่บริหารจัดการเวลาอย่างไงอะความใส่ใจเท่ากับไม่มีเวลาบางทีน้องอาจต้องดูว่าตกลงเขาเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักแต่แปลกที่แฟนเก่าได้เวลาเขาไปเยอะมากเพลอๆเพตอนนี้ได้มากกว่าเราอีก พอเขาโทรมาทุกครั้งที่เขาต้องการเอ,อแฟนเราจัดให้ทุกครั้งเลยอะและพอเราต้องการบ้างกลับหาว่าเราใจแคบต้องถ่างตาดูเธอคุยกับคนเก่าตลอดชีวิตของเราหรือน้องถามว่าแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ได้นานแค่ไหนเพราะเรื่องอื่นๆเขาน่ารักหมดเลยนะคะจริงๆถ้าไม่มีเรื่องเพื่อนที่เป็นแฟนเก่าคนนี้ความสัมพันธ์คงจะดีกว่านี้มากอืมที่ไม่อยากให้คิดแบบนี้แฮคนสองคนคือคนสองคนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่เด้แปลว,ว่าอ๋อถ้าตัดเรื่องคนเก่าเขาน่ารักมากเลยนะคะก็เลยต้องยอมอดทนแบบนี้หรอคะคนเก่าไปว่าหมดเวลาของเขาแล้วตอนนี้เราเป็นคนใหม่เราเริ่มต้นใช้เวลาด้วยกันและใช้เวลามาถึง3ปีแล้ววันนี้ถ้าคนเก่าของเขายังมาเบียดเบียนเวลาของเราต้องถามตัวเขาดีๆว่าตกลงตั้งแต่นี้จะเอายังไงความสามารถในความอดทนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะที่สําคัญนะถ้าน้องจะอดทนต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าอดทนเพื่ออะไรอะ่ะ ยิ่งอดทนมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งเห็นคุณค่าของหัวใจเราจริงๆหรือหรือว่าบางทีเรายิ่งอดทนเขายิ่งกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเวลาที่เขาไม่อยู่กับคนเก่าเขายังดูแลเราดีค่ะน้องบอกแบบนั้นแลน้องรับไหวเวลาที่เป็นแบบนี้ถ้าน้องยังบอกว่ายังไหวคะ่ะก็เดินหน้าต่อคะ่ะแต่ถ้าไม่ไหวแล้วพลังล่อยหล่อลงไปทุกวันคนในอดีตของเขาค่อยๆกินพื้นที่ของเรามาเรื่อยๆ น้องก็มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าอนาคตข้างหน้าของเราควรจะมีเขาอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนนี้เป็นแฟนปัจจุบันไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่พอกลายเป็นแฟนเก่าอีกคนหนึ่งค่อยมาเห็นคุณค่าความสําคัญบางเรื่องมันไม่ทันจริงๆค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะเข้าใจเลยะคะ่ะการอยู่กับเขาแล้วเหงาเท่าๆกับโสดคอยมองว่าเออดูเขาเริงงรดเวลาคนเก่าโทรมา มันบั่นทอนหัวใจของเรามากเกินไปค่ะเพื่อว่าคนทุกคนมีสิทธิ์มีความสุขในความรักบ้างตามสมควรไม่ได้แปลว,ว่าพอมีความรักปับ๊บต้องอดทนโดยเฉพาะการอดทนให้เขากับคนเก่าใช้เวลาด้วยกันนะคะอีพีต่อไปค่ะเป็นคําถามจากภรรยาคนหนึ่งอึดอัดจใจเหลือเกินดูแลครอบครัวมาเกือบห้ปีมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนแล้วมีผู้หญิงอีกคนตั้งหน้าตั้งตาอยากได้สามีเราจนออกนอกหน้า คือก็อยากยกให้นะคะถ้าเป็นของก็หยิบไปเธอแต่ก็สงสารลูกแต่พอจะอยู่ต่อก็เหมือนโดนเล่นสงครามประสาทสามีเราพูดแค่ว่าจะพยายามเลิกคุยแล้วกันเราจะเดินหน้ากันยังไงดีคะพี่ะคะไม่รู้สิวันนี้ปัญหาเรื่องการนอกใจมันเยอะมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะการนอกใจที่มีคนนึงไม่เคยถือสาเรื่องคนมีเจ้าของและบังเอิญว่าสามีเราก็ไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาคําว่าอืจะพยายามเลิกคุยแล้วกัน เอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อใน EP ีหน้ากับเ o าทุรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ฝากอีกทีแล้วกันเข้าใจค่ะว่าหลายๆคนหงุดหงิดหลายๆคนโกรธว่าอะไรการเกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้แต่ในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดี การใส่หน้ากากไม่ใช่แค่ดูแลตัวเราแต่ดูแลคนอื่นเขาด้วยนะคะเราจะต้องฝ่าฟันและรับมือกับปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะอีพีต่อไปเจอกันนะสัปดาห์หน้านะคะ่าวทูรักกับดีเจพี่อ้อยไปแล้วสวัสดีค่ะฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภะพพร